อ่าพี่จะเอาแบบตายมาประชันชนหรอพี่ครับผมนี่เลยนี่อ่านครับมันเป็นคำที่ใช้ไอ้คล้ายๆกับอันเนี้ยของผู้พิพากษาศาลพัทยาเนี่ยพี่ชื่ออะไรนะครับสันติผิวทองผมชื่อลุงโรจน์ครับผมอ๋อเหรอครับเนี่ยครับสันติผิวทองเนี่ยพี่ถ้าพี่คล่องใจเนี่ยพี่ต้องลองศึกษาดูได้ๆๆพี่แต่ว่าอันนี้คือผมมีความผิดมั้ยไม่มีครับก็พี่คล่องใจไงครับครับโอเคโอเคพี่ต้องศึกษาดูอันนี้มันเป็นคำเกี่ยวกับการใช้วิธีการของท่านผู้พิพากษาเนี่ยสันติผิวทองคำเนี่ยตอนนี้พี่จะถ่ายบัตรประชาชนผมไหมผมก็ต้องถ่ายไว้เพื่อเพราะว่าเวลาคุณบันทึกเนี่ยคุณไปลงเกิดความเสียหายมีคนเข้ามาด่าไม่ไม่นี่คือเรื่องจริงถูกไหมที่พี่พูดกับผมคือเรื่องจริงถูกไหมดูคุณดูคุณดูครับผมมีอำนาจตามปวิอาญาผมเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใช่ไหมครับเนี่ยคุณดูที่ผมเปิดให้คุณดูเนี่ยครับผมไม่เป็นไรคุณเป็นประชาชนคุณสามารถอันนี้ได้คุณอยากมีความรู้ผมอยากให้คุณนี่เลยเห็นไหมเนี่ยครับตามปวิอาญามาตรา2อนุ10ประกอบมาตรา17ใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบมาตราตามพรบยาเสพติดมาตรา57/1อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่ไงคุณยังไงนี่พี่อ่านไม่ผมเราอ่านผมไม่อ่านพี่เราอ่านเป็นไหมหนังสือเป็นนะเป็นอยู่นะเป็นอยู่ใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยในคุณอ่านเนี่ยเห็นไหมครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอาโทรศัพท์ผมไปยึดแบบมันจะยึดเลยครับไม่ผมจะยึดผมอยากถามว่าคุณบันทึกอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ต้องการตัวนี่แหละก็คือเรื่องจริงพี่เรื่องถูกต้องเดี๋ยวผมขอยัดถ่ายบัตรคุณไว้ดีกว่าถ้ามีคนมาด่าอะไรเนี่ยผมก็จะได้พร้อมตามพรบ.คอมพิวเตอร์ไปเขาไม่ให้ถ่ายนะพี่นะทำไมล่ะครับคือผมพี่ลองอ่านดูครับพี่ครับอ่านดูนะโอเคพี่เข้าใจไหมก็เดี๋ยวผมถามพี่ได้ไหมเมื่อกี้พี่ตรวจปัสสาวะคือผมถามหาเรื่องบัตรเจ้าพนักงานปปส.ป.1 ป.2 ใบมันเป็นยังไงพี่เคยเห็นไหมพี่ไม่เคยเห็นพี่เคยเห็นไหมเอาจริงผมมาสายตามหน้าปวิอาญาพี่นั่นแหละผมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเอาง่ายคือผมเป็นประชาชนนะแต่ทีนี้คือพี่เป็นเจ้าหน้าที่ถ้าพี่ไม่เคยเห็นผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่คือตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นจริงจริงผมยอมรับว่าผมไม่เคยเห็นเพราะว่าพอทราบผลการตรวจต่อสารเสพติดไหมพี่ผมต้องผมบอกงี้ก่อนเพราะพี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยผมจะให้เขาตามเนี้ยผมอาศัยตามปวิอาญาเดี๋ยวยังไงเนี่ยเชิญควบคุมกลับเลยดีกว่าป่ะไม่เรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยจริงๆถ้าคุยกับพวกเราตามอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก่อนครับตามการให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยหัวหน้าสถานีเนี่ยเขามีสิทธิ์นะครับในเรื่องเนี้ยจะเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องคุยกับหัวหน้าสถานีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เชิญเดี๋ยวพบดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้จริงๆถ้าเอาข้อมูลเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลทีหลังผมจะพอเตรียมงานมาคุยจริงๆพี่ตามมาเลยเนี่ยเพราะว่าพูดถึงพี่พูดดีขึ้นนะจากที่นู่นที่เดินมาผมเนี่ยเป็นตำรวจชั้นพี่น้อยเพิ่มเข้าใจไหมผมก็อาศัยตามหน้าปวิญญาที่ผมได้ลำเรียนมาเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่จะถ่ายแบบประชดผมขอถ่ายไว้หน่อยยังไงผมก็ต้องถ่ายแต่ผมไม่ให้ถ่ายได้ไหมผมป้องกันตัวผมหน่อยเรื่องผมไม่ให้ถ่ายพี่ไลฟ์สดผมยินดีเลยไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงพี่ที่เรื่องจริงไงแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาด่ามีอะไรปุ๊บเนี่ยพี่ผมขอญาตฟ้องตามพรบยาเสพติดพี่เอ้ยพรบคอมพิวเตอร์พี่ได้ไหมถ้าพี่ผมมีความผิดพี่ฟ้องเลยผมขอญาตถ่ายบัตรพี่ไว้หน่อยผมจะได้ยืนยันตัวตนพี่บริสุทธิ์ใจไหมล่ะไม่เป็นไรพี่บริสุทธิ์ใจไหมผมไม่ให้ถ่ายฮะพี่บริสุทธิ์ใจไหมล่ะครับถ้าว่ามีความผิดพี่ก็บันทึกจับกลุ่มผมเนี่ยผมจะรู้ได้ไงสมมติมีคนเข้ามาด่าอย่างเงี้ยผมไม่ให้ถ่ายครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเพราะว่าหลายเรื่องยังไงถ้าเกิดว่าพี่ไม่ถ่ายแล้วผมลงบันทึกประจำวันได้ไหมว่ามีคนไลฟ์สดผมกรณีเนี้ยสมมติมีคนเข้ามาด่าเงี้ยผมสามารถฟ้องตามพรบคอมพิวเตอร์ได้ไหมก็แล้วแต่ถ้ามีความผิดแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมฟ้องใครอ่ะผมต้องมีก็พี่จะลงบันทึกประจำวันยังอ่ะพี่จะลงยังไปดีป่ะพี่จะลงหรือได้ลงตรงนี้เลยป่ะไปที่สน.ไปด้วยกันเนี่ยยิ่งคือพี่ลงบันทึกประจำวันว่าอะไรก็ผมว่าหาว่าอะไรได้มาหาว่าเราได้พูดคุยกันในข้อกฎหมายในข้อนี้ชื่อพี่แล้วก็เราได้พูดคุยกันในข้อนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาด่าผมเสียหายเกิดความเสียหายต่อตัวผมเนี่ยคือเขาไม่ให้ถ่ายประชาชนนะพี่รู้ไหมเหรอไม่เป็นไรงั้นพี่เป็นเจ้าตัวผมเนี่ยเดี๋ยวลงไปยึดแต่ผมยังไม่ไปคือผมไม่ว่างหรอกทำไมอ่ะผมต้องไปเดือดพี่กลัวความผิดอะไรหรือเปล่าผมมีความผิดยังพี่ไม่มีไงก็พี่กลัวอะไรหรือเปล่าที่ไปลงบันทึกจำวันกับผมไม่ได้กลัวการลงบันทึกจำวันหลักฐานเนี่ยไม่มีความผิดพี่ลงไว้เป็นพยานหลักฐานว่าโอเคเราได้พูดคุยกันผ่านโซเชียลเอางี้คือให้ผมไปนี่คือมีในกฎหมายไหมไม่มีไม่มีก็คือผมไม่ว่างแล้วผมจะไปลงบันทึกประจำวันว่าใครได้ถ่ายโซเชียลผมลงอย่างนี้บ้างครับพี่ก็ผมไม่รู้พี่คนเข้ามาด่าผมเนี่ยถ้าแล้วถ้าผมเสียหายผมต้องไปฟ้องกับใครอ่ะไม่ได้งั้นพี่ผมต้องฟ้องกับใครครับพี่อะไรนะไม่พี่ต้องเข้าใจตัวผมด้วยแล้วสมมติว่าผมจะไปฟ้องกับใครครับพี่พี่ฟ้องไม่ได้ใช่ไหมฮะพี่ฟ้องไม่ได้ใช่ไหมผมฟ้องได้ถ้าผมเสียหายเนี่ยตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วผมจะฟ้องใครอ่ะถ้าสมมติว่าผมไม่ให้แบบประชาชนพี่ไปพี่ฟ้องได้ไหมฮะผมก็ฟ้องไม่ได้เพราะผมไม่มีตัวฟ้องไงพี่คือคนร้ายนี่ก็คือไม่มีบัตรประชาชนนี่คือเต็มบ้านเต็มเมืองเลยฟ้องไม่ได้หรอจับตัวไม่ได้เลยใช่ไหม
จับได้สิครับตามหมายจับไงก็คือผมจะทราบยังไงพี่ชื่ออะไรอ่ะก็มีผมรบกวนพี่ชื่อได้พี่เอาชื่อผมไปเดี๋ยวผมไปค้นในทะเบียนราษฎรก็ได้นะได้ผมรบกวนขอชื่อพี่หน่อยแล้วกันไม่เป็นไรหรอกครับพี่ต่างคนต่างบิสุทธิ์ใจอ่ะพี่ไอ้ข้องใจในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ให้พูดถึงด่านนะพี่ด่านนี้ไม่มีอะไรเลยผมดูแล้วเนี่ยผมเนี่ยพี่ข้องใจเนี่ยคือผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าพี่ข้องใจเนี่ยพี่ขึ้นไปหาผู้กำกับได้เลยผมกำลังจะถ่ายพี่รีบเก็บด่านเลยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายพี่ขึ้นไปหาผู้กำกับได้เลยตามข้อมูลข่าวสารเขาไม่ชื่ออะไรผมขอชื่อพี่หน่อยรบกวนหน่อยจักราวุฒิครับจักราวุฒิเนาะครับเดี๋ยวพี่เขียนด้วยลายมือตัวเองดีกว่าต่างคนต่างบริสุทธิ์ใจพี่เนาะถ้าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะได้ฟ้องได้ถูกตัวได้ครับเนาะพี่เนาะอันนี้คือเรื่องจริงพี่ผมครับเรื่องจริงเนี่ยผมก็เปิดให้พี่อ่านเมื่อกี้ใช่ไหมคำนี้มันอาจจะบิดเบือนเรื่องจริงหรือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ฟ้องได้แต่นี่คือเรื่องจริงที่พี่บอกกับผมถูกไหมใช่เนี่ยอย่างที่ผมให้พี่อ่านเมื่อกี้พี่ชัดเจนไหมถ้าถือว่าพี่โดนด่าโดนอะไรโดยไม่ใช่ผมพี่ก็ไปฟ้องคนที่ด่าแค่นั้นเองได้รบกวนหน่อยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยจักรวุฒิชัยประสิทธิ์ครับผมจักรนะต่อจานมหานากาศต่อไกลนะครับชัยนะครับพี่ประสิทธิ์นะพี่นะครับโอเคแต่เมื่อกี้มีผมบันทึกภาพที่เจ้าหน้าที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกวิ่งด้วยแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นขาวแดงที่จอดเต็มเลยตรงไหนครับพี่ตรงที่ตั้งด่านนะพี่อ๋อมันมีด่านเมื่อกี้ใช่ด่านที่ตรวจสารเสพติดครับอ๋อไม่ไรเดี๋ยวเชิญคือผมไม่ว่างถ้าพี่เชิญผมไม่ว่างครับพี่ถ้าพี่เชิญถ้าเกิดบันทึกจับกุมผมจะได้รู้ว่าคุณไม่มีความผิดคุณไม่ต้องกลัวมีใครบันทึกจับกุมคุณได้ตามไปถ้าคุณมีความผิดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้นะถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าครับถ้ามีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจับกุมได้ในกรณีที่มีหมายจับครับครับโอเคนะพี่นะครับโอเคผมไปได้ยังพี่โอเคครับพี่โอเคนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมแวะมากับครับพี่ครับมาดูได้โอเคโอเคครับครับหายแล้วแบตหมดได้ไงวะแบตหมดได้ไงไม่ได้เปิดไฟกูแจออกมาเขาก็ควบคุมตัวไปครับผมพี่เดี๋ยวผมขอปรึกษาป้าจักรบาทกันเด้อสำเนียงก่อนเด้อครับสวัสดีครับ